สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะมาทำไส้หมูผัดกระเทียมพริกไทยนะครับเรามาดูเลยว่ามีอะไรบ้างครับอันนี้ไส้หมูลวกทำความสะอาดไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีนี่ครับเครื่องที่เราเตรียมไว้นะครับนั่นก็จะมีกระเทียมตะไคร้พริกไทยดำแล้วก็เกลือตำรวมกันนะครับเรามาทำกันเลยครับอันนี้น้ำมันก็เดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะผัดหมูก่อนนะครับลวนไส้หมูลงไปก่อนนะใส่ไส้หมูแล้วก็ลวนก่อนครับก็จะพัดไปจากหมูนะครับเดี๋ยวเราปล่อยใช้เครื่องครับนี่ก็ได้แล้วเราก็จะใส่เครื่องลงไปเลยครับครับเครื่องนี้เราเตรียมครับตอนนี้ก็หอมแล้วครับหอมแล้วครับตั้งแต่เราพัดมาเรากินหอมแล้วครับหอมมาน้อยแล้วครับได้แล้วตอนนี้เราก็จะเติมกุ้งจุลรสลงไปสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราก็จะลองชิมดูนะครับว่ามันได้รสชาติรสชาติได้ตามที่เราต้องการแล้วครับอร่อยครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับมากินด้วยกันนะครับสวัสดีครับ